เดี๋ยวเอามาดูเรื่องของ5แข้งไทยจองฟรีคิกกันหน่อยปกติแล้วเนี่ยผมไม่รู้ว่าแต่ละคนเขามีวิธีการฝึกซ้อมฟรีคิกยังไงนะอันนี้เป็นหัวข้อที่เราเอาพูดกันเพราะว่ามันอยู่ในใจมันอยู่ในดวงสมองของทุกคนเลยอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าพอพูดถึงฟรีคิกอ่ะไอ้พวกแบบนี้มันจะโผล่ขึ้นมาโดยเฉพาะคนนี้เบอร์หนึ่งเลยอาทิตย์สุนทรบาร์ทแฮมครับเออทำไมอ่ะซ้ายใส่สายแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยเก่งมากนะผมแต่ดาวรุ่งแล้วผมจำได้อ่ะเป็นซิกเนเจอร์บาร์ทแฮมเนี่ยอาทิตย์สุนทรพิชเนี่ยดังสุดๆเลยนะก็คือซีเกมที่โคราชใช่ใช่โคตรของโคตรเก่งเลยฟรีคิกแบบเฮ้ยอะไรวะแบบเปิดเตะมุมเข้าหัวอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้ไทยได้แชมป์ด้วยครั้งนั้นน่ะคือผมบอกเลยว่าฟรีคิกในเมืองไทยเนี่ยเบอร์ต้นๆดูวิธีการวางเท้าดินะเออมันเหมือนนะท่าเหมือนแต่มันแค่อีซ้ายอ่ะใช่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 นึกออกว่าซ้ายเขาแบบโหดร้ายมากแล้วเขาเวลาพูดถึงฟรีคิกอ่ะคนก็ยังจะพูดถึงว่าเนี่ยอาทิตย์สุนทรพิชญ์นี่แหละนี่แหละติดอยู่ในใจอยู่ตลอดเลยตอนนี้35 36เนาะคนยังพูดถึงอยู่เลยอ่ะว่าแบบเออยังเป็นแบบไอดอลของการเตะฟรีคิกอยู่เลยอ่ะอันนี้ซูซูกิครับปี2006มั้งที่เตะที่ภูเก็ตยิงฟรีคิกเข้ารู้สึกว่าจะเกือบแฮตทริกนะ2ลูกหรือแฮตทริกนี่แหละประมาณเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะโอ้โหแต่ปีนี้ไม่ได้แชมป์มั้งอยู่หลายทีมมันได้จอไปเรื่อยนะบาร์แคมป์เนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าก็เก่งเลยแหละเขามีพรสวรรค์ในเรื่องแล้วก็ซิกเนเจอร์เขาแน่นอนลูกตั้งเตะฟรีคิกรับกินหมดไปอยู่ที่ไหนก็ต้องให้เบอร์หนึ่งอ่ะใช่ก็บอกเลยว่าผมเคยเห็นเขาเล่นแล้วเห็นเขายิงฟรีคิกกับตามาแล้วผมมั่นใจว่าของเขาดีจริงแต่แค่บางทีอ่ะวิธีการเล่นฟุตบอลสมัยนี้มันจะแบบเอ้ยมึงแค่เตะฟรีคิกเก่งอ่ะมันไม่ได้แล้วอ่ะใช่ใช่แต่อันเนี้ยสำหรับอาทิตย์เนี่ยผมยกให้เลยว่ายังเป็นเบอร์หนึ่งในใจของหลายๆคนถึงแม้ว่าตอนนี้ฟอร์มหรือว่าวิธีการยิงมันอาจจะไม่ได้แบบอาจจะไม่แม่นไม่ได้แม่นเหมือนเมื่อก่อนเออเหมือนเมื่อก่อนเลยแต่ว่าผมมั่นใจว่าทุกคนที่เคยดูอ่ะก็จะจำเขาเป็นเบอร์หนึ่งต่อมาคนที่สองก็คือคนที่ตีคู่มากันเลยยุคเดียวกันก็คือแจ็คจิรวัฒน์มะขลุมแจ็คอลอนโซจำได้วันนี้วางบอลจังหวะอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะคือยุคเดียวกันเลยประมาณนักย้อนไปแล้วเกือบ10ปีที่แล้วเป็นจอมฟรีคิกเหมือนกันแต่เป็นจอมฟรีคิกฝั่งของท่าเรือ นี่ก็ยิงแม่นเหมือนกันใช่แม่นแต่ว่าเท่าอัดกันเรื่องความแม่นเนี่ยอาทิตย์สุนทรพิชญ์แม่นกว่าเปอร์เซ็นต์ดีกว่ามันเคยมีเกมมันเคยมีสัปดาห์หนึ่งมั้งเหมือนผมดูถ่ายทอดสดอยู่อ่ะหรือว่าผมพากย์ไฮไลท์นี่แหละอาทิตย์ยิงแต่ว่าไม่ได้ยิงท่าเรือนะยิงทีมอื่นจิรวัฒน์ก็ยิงคือเหมือนแบบมันยิงฟรีคิกพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหผมบอกเลยว่าในยุคนั้นนี่คือสุดยอดจริงนะครับแล้วก็จิรวัฒน์ก็พเนจรเหมือนกันไปหลายทีมใช่นะครับมีไปได้แชมป์กับท่าเรือ uh-huh. ได้แชมป์ลีกครับท่าเรือแล้วก็ไปอยู่บุรีรัมย์อยู่บุรีรัมย์ก็หลายปีหน่อยนะครับแล้วก็เนี่ยไปลำปางตอนนี้ไม่แน่ใจเล่นอยู่ไหนน่าจะยังไม่เลิกนะใช่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 นี่ใช่ปีนี้ป่ะเนี่ยน่าจะปีนี้เปล่าอยู่ขอนแก่นใช่ไหมปีนี้เปล่าอยู่ด้วยกันเลยเหรอผมไม่ได้ตามแล้วอ่ะเออนี่ไงชุดคอนแกนปีนี้อยู่ด้วยกันเลยจองฟรีคิก2ฝั่งนี่เอาระดับตำนานเลยแต่แค่ดูสภาพร่างกายก็แบบไม่ได้เหมือนแบบหนุ่มๆแล้วไงนะครับนะไปคนต่อไปครับคนที่3นะครับเออคนนี้ต้องบอกว่าแม่นได้เรื่องเหมือนกันนะบุญจังนี่เคยเตะมุมเข้าแล้วโอ้โหนี่เขาสุดนี่ยิงอันนี้ไงอันนี้เซกัมบ่าน่าจะเป็นกัมบ่าหรือเปล่าไอ้ชุดของติดตาเลยเออที่ยิงฟรีคิกอ่ะใช่ใช่เข้าประตูไปนะครับก็เห็นใครก็เห็นรู้ว่าโหนี่เขาชอบฟรีคิกอยู่แล้วใช่เจ้าพ่อลูกนิ่งนี่อาชิมาอาชิมาก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีซิกเนเจอร์เรื่องนี้หรอกแต่ว่ามีการพัฒนาการมาเขามาจากการเปิดบอลที่แม่นยำใช่แล้วก็มารับกินฟรีคิกหลังๆเองแล้วก็ถือว่าเป็นอาวุธที่ทีเด็ดฝั่งอุ้มด้วยติดตัวไปที่เจลีก็ได้ใช้งานอยู่ประจำกับเอฟมารินอสก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะที่เรายังแบบเออยังเห็นอยู่จริงๆยังมีแบบดูสิเฉลิมแสนอีกคนนะใช่แต่ว่าพี่โอ่งของแกก็แบบไม่ได้แบบสายยิงเยอะๆอยู่แล้วอ่ะก็จะมีแบบช่วงนั้นก็จะมีพี่วังพี่แบนใช่ใช่ได้ยิงอยู่นะครับประมาณนี้นะครับเทียทอนเองก็
กำลังท็อปฟอร์มนะเนาะเออกลับมาไม่รู้จะท็อปฟอร์มเหมือนเดิมหรือเปล่าเออวันนั้นนั่งดูไลฟ์ที่เขานั่งอังกันน่ะ3คนน่ะเจอุ้มตองอ่ะโอ้โหอย่างฮาเหงาจัดเหงาจัดเออจะไปกินนองกินเนื้อเอ้ยจริงๆอีก1ช่องทางที่คุณควรไปติดตามนะคือชนา Channel เออเพราะว่าตลกดีผมก็นั่งดูเขาไม่มีอะไรเลยตื่นมาดูแบบไลฟ์สไตล์อ่ะความที่แบบว่าอยากจะทําอ่ะนะว่างมันว่างมันว่างมันว่างทําก็เลยนะครับอ่ะไปคนที่4ไปดูที่4พี่โก้ดัชกรทองเหล่านะนี่มีคนบอกดัชกรต้องมาดูทรงอยู่แล้วแหละขาดไม่ได้คนนี้นี่นี่ตอนหนุ่มๆไว้รุ่นนี้แล้วนะซิกเนเจอร์มาตั้งแต่ดาวรุ่งแล้วใช่การวางบอลในเกมแล้วก็ฟรีคิกอะไรทุกอย่างเขาก็รับกินอยู่ตลอดคือเปิดบอลแม่นแล้วก็มายิงฟรีคิกได้ด้วยยิงไกลก็ดีนะครับเมื่อก่อนนะสมัยรุ่นๆนะตอนนี้ก็แบบอาจจะแก่แล้วอ่ะมันก็ฟอร์มมันก็ลอยลาตามวัยอ่ะปีนี้ก็36แล้วอะไรเงี้ยมันก็จะอีกอารมณ์นึงอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็เป็นคนที่สมัยที่เล่นทีมชาติหรือว่าสมัยที่เล่นกับเมืองทองอ่ะยิงฟรีคิกบ่อยอยู่เมืองทองยิงฟรีคิกบ่อยใช่ใช่ใช่ยิงไกลยิงฟรีคิกอ่ะบ่อยนะครับนี่ไงฟรีคิกกำบะเออกำบะครับขอบคุณมากกำบะนะครับแล้วก็คนสุดท้ายครับแล้วเราก็เถียงกันคนสุดท้ายมีเถียงกันก่อนที่จะเลือกนะว่าเอาใครดีระหว่างสองคนนี้สุดท้ายแล้วมาเคาะกันที่คนนี้เลยนี่ลงชัยวชิรบาลนะครับเดือดตั้มจริงๆเป็นบาสปกรณ์แต่ที่เราเถียงกันใช่แต่หลังบาสปกรณ์เองก็ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เพราะมันจะมีเฮอร์เบอร์ตี้มาแย่งก็เลยแบบเพชเชอร์ไปหน่อยกดดันตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ปกรณ์บอกว่าต้องเวลายิงก็ต้องยิงให้เข้าเพื่อไม่ให้เฮอร์เบอร์ตี้มายิงเพราะว่าถ้าได้หนึ่งแล้วเนี่ยไม่เข้าปุ๊บเดี๋ยวคิวเราไปก็เป็นเฮอร์เบอร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเริ่มมีการแข่งขันกันมากขึ้นใช่ใช่แต่ลงชัยเองโหก็ติดตามเหมือนกันนะกับฟรีคิกของเขาเนี่ยอันนี้คุณฟุตบอลเซนชั่นถามพี่ตู่ครับผมขอโฟนอินไปที่ช่องผมได้ไหมครับ เดี๋ยวคุณจะพาพี่เดี๋ยวค่อยทักมากันหลังรายการแล้วกันนะเพราะว่า เดี๋ยวมันจะเข้าหน้าเข้าตาเขา อ่ะก็บอกเลยว่านรงชัยสมัยวัยรุ่นเนี่ยนะเก่งมากฟรีคิกเนี่ยผมเคยดูตอนเขาเล่นอยู่กรุงเทพคริสเตียนอ่ะโหโหดร้ายมากเนชั่นเกมเนาะช่วงนั้นแล้วก็ตีคู่กับพี่โก้สกอร์นี่แหละโอ้ยก็พีคมากตอนนั้นอ่ะคือตอนนั้นเนี่ยเล่นคู่กับพี่แบนแล้วเออใช่นะตอนนั้นเนี่ยสมัยที่พีคก็เล่นแบบทีมชาติโน่นนี่นั่นมาเยอะมากอ่ะนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่เก่งในระดับนึงเคยติดทีมฟุตซอลได้มั้งเล่นอยู่แป๊บนึงอ่ะครั้งนึงเล่นอยู่แป๊บนึงอ่ะนะครับแล้วก็ด้วยความที่ศิลปินลูกหนังพอสมควรอ่ะอาจจะทำให้อายุนามในการใช้งานสั้นไปหน่อยใช่ใช่แต่ก็ถือว่าโอเคจริงๆนะครับสำหรับนรงชัยวชิรบาลนี่ก็อยู่ในใจตลอดกาลเหมือนกันนะครับของขึ้นหิ้งเขาเรียกใช่นะครับ